สวัสดีค่ะพี่ต้อยละลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยอยู่ทุ่งนาหน้าบ้านนะคะตอนเช้าจุดชมวิวค่ะดูหมอกเต็มเลยอ่ะหมอกหรือ PM แต่ว่าเขาขึ้นที่ยอดข้าวอ่ะนะคะเนี่ยค่ะข้าวออกรวงแล้วนะคะนี่ค่ะหมอกก็จะขึ้นที่ยอดข้าวเต็มมันเป็นหมอก PM หรือว่าหมอกธรรมชาตินะคะเยอะมากเมื่อเช้านี้มองไม่เห็นต้นไม้ที่เห็นอยู่นะคะมองไม่เห็นเลยเต็มไปหมดนะคะสมอกนะคะใช่หรือเปล่าเพราะบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ขึ้นชื่อนะคะหมอกขึ้นชื่อหมอกว่ามี PM 2.5 0.25 นะคะแต่สวยอะค่ะพี่ต้อยก็ชอบดูเป็นอะไรที่เมื่อเช้านี้มองยิ่งกว่านี้อีกนะคะมืดไปหมดเลยขาวเต็มไปหมดเลยค่ะยุงยังมีอะไรคะเนี่ยยุงตัวใหญ่ต้อยเดินมาประมาณ6 โมงกว่าโอ้ยยุงมาเกาะพี่ต้อยตัวใหญ่มากมไม่ยอมหนีอะค่ะนี่ค่ะมันเป็นยุงออกสีน้ำตาลยุงกลางนาเนี่ยกัดเลือดติดเลยเยอะค่ะยุงนี่ค่ะพี่ต้อยก็เลยพามาดูหมอกนะคะสโมกนะคะหรือสโมกกันแน่นะคะสโมกก็คือควันนะคะหมอกควันแต่ว่าถ้าสโมกนี่ก็มันเป็นควันผสมเป็นควันพิษอะค่ะเป็นหมอกควันพิษดังนั้นเราก็อย่าเผาอะไรในที่โล่งนะคะทำให้เกิดมลพิษนะคะการคมนาคมก็มีทำให้ส่วนเกิดมลพิษด้วยพาพี่ต้อยก็พาเพื่อนๆมาดูหมอกและควันจางๆแต่ไม่จางนะคะเยอะมากหน้าบ้านพี่ต้อยทุ่งนานี่ค่ะมองเมื่อเช้าหนาทึบเลยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วจางแล้วส่งความสุขให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายค่ะพี่ต้อยก็พามาชมหมอกสวยๆจุดชมวิวหน้าบ้านพี่ต้อยก็คือทุ่งนานะคะโอเคค่ะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะจุ๊บ